วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวมาทำขนมเปี๊ยะกันค่ะรับรองความง่ายแต่รับรองความอร่อยมากกว่าเพราะชื่อขนมเปี๊ยะของเราคือขนมเปี๊ยะไส้มะพร้าวอ่อนถั่วกวนค่ะในหม้อนึ่งเนี่ยนะคะของเราเนี่ยจะมีนี่ค่ะถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองนานาตัดซองจากนั้นแช่เขาในน้ำร้อนจากนั้นล้างถั่วให้สะอาดแล้วก็เอาถั่วไปต้มใช้เวลาต้มนานไหมแม่มี่แป๊บเดียวพอเราต้มใช่ไหมเราจะทำให้ถั่วเขาเปื่อยง่ายฉันก็แค่ขอบหม้อนะเริ่มเดือดอย่างนี้จบไปเลยแล้วก็ยกถั่วขึ้นมาเอาถั่วมานึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าหม้อนึ่งสำคัญมากๆต้องเป็นหม้อที่กระจายความร้อนดีวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อหุงต้มวิตจอมพร้อมชั้นนึ่งขนาด26เซนติเมตรตราหัวมาลายสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ถั่วก็คือกะทิวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพร้อมอร่อยมากไส้ถั่วกวนเนี่ยนะคะจะต้องมีความมันวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะใช้น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะแล้วค่อยใส่ในส่วนสุดท้ายนะใช่โอเคเราเปิดฝาเลยนะร้อนๆเสร็จแล้วเราก็เอาทั้งหมดนี้นะคะร้อนๆ นะเทลงไปเราได้กลิ่นเนยหอมๆ อ่ะใช่เพราะเนยอ่ะกลิ่นถั่วที่หอมมากเวลาบดให้เนียนใช่ไหมเวลากินไส้แล้วมันไส้จะเนียนได้แล้วนะเอาถั่วของเราที่ปั่นแล้วใส่ลงไปมะพร้าวอ่อนนะใส่เข้าไปเลยหลังจากไส้ของเราเย็นสนิทอาจารย์เมย์แนะนำให้พักข้ามคืนแล้วถึงเอามาใช้เราจะเอามาห่อไข่เค็มเลือกใช้ไข่แดงเค็มตรา KCF แบบนี้ค่ะบรรจุแพ็คสุญญากาศอย่างดีสะอาดปลอดภัยแน่นอนจ้าจากนั้นนะคะเราเอาไข่เค็มของเราวางจากนั้นเอาเปี๊ยะใส่นะคะน้ำหนักรวมกันต้องได้50กรัมพอดีเป๊ะเลยอ่ะเก่งจังเลยนานาใช้แค่ครึ่งฟองก็หูไข่เขาใหญ่มากบีบเขาแบบนี้นะคะพอพูดถึงแป้งเปี๊ยะเนี่ยส่วนผสมหลักส่วนผสมแรกของเราก็คือแป้งอเนกประสงค์ค่ะตรากบน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะคนส่วนผสมด้วยพายางก่อนรอบนึงเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะลงไปคนส่วนผสมตามด้วยอัมพวากะทิแท้100%ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ต้องกังวลว่าเขาจะแฉะไปอาจารย์เมย์บอกว่าเห็นแบบนี้แป๊บเดียวเองจะพอดีเลยส่วนที่สองนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์เมย์เป็นคนดูแลก็คือแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะสังเกตง่ายๆมีรูปบัวแล้วก็แถบสีเหลืองแบบนี้นะคะใส่ลงไปนวดถึงน้ำตาลหายนะโอ้โหเรามีแป้งทั้งหมด2ส่วนส่วนนี้คือส่วนที่อาจารย์เมย์ทำเมื่อสักครู่ที่ใส่เนยขาวกับแป้งบัวส่วนอันนี้นานาทำตอนแรกที่เป็นกะทิน้ำมันพืชแล้วก็แป้งสาลีเอกประสงค์เดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนผสมของเราทั้ง2 อย่างจำนวนชิ้นเท่าๆกันใช่โอเคอ่ะ20อันนี้เปลือกนอกตัวนี้จะเหนียวแต่ของนานาเขาจะเป็นไอออยโดออยโดเขาจะมีแค่น้ำมันกับแป้งเนาะน้ำมันหรือเนยขาวกับแป้งใช่เอาส่วนที่หนึ่งที่เป็นวอเตอร์โดห่อออยโดจะ
สังเกตไหมเขาข้างในเขาจะมีสองสีเสร็จแล้วเจอกันอยู่ตรงกลางพับอันที่ลอยต่ออยู่ข้างๆนะเสร็จแล้วนะหัวท้ายชนกันโอ้ my god โอเคโอ้โหหัวกระท้ายชนกันกดลงไปนี่นะก่อนที่จะนำเข้าเตาอบเราก็ต้องทาไข่ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF เลือกใช้เฉพาะไข่แดงไข่ดีมากสดมากไข่แดงของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราใส่กะทิด้วยนานาเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เราชอบขอเราทำเอาไม้ปลายแหลมจิ้มนะคะเพื่อให้เขาระบายความร้อนออกมาได้ระเบียเราจะไม่ปริอบละไฟ180-15 นาทีไปโอเคอันนี้จัดเสิร์ฟนะคะโอ้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูทำเป็นเล่นไปอาจารย์เมเนี่ยดูสิเขาเป็นชั้นจริงๆด้วยอ่ะใช่สำหรับเรานะมันคุ้มค่าเหนื่อยกับการที่มานั่งสลับชั้นเปี๊ยะเพราะว่าเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วแป้งมันเหมือนมันละลายเนี่ยแล้วก็ตัวไส้ถั่วก็นุ่มแล้วก็หอมแต่ไม่ได้หวานจัดเรียกได้ว่าทานแล้วมันพอดีมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำทานกันดูนะคะกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเอาละครับเมนูไข่มุกบลูเบอรี่นะครับแหมเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยครับสายไข่มุกฮะต้องลองทำง่ายจริงๆผสมกับแค่บลูเบอรี่กวนนะฮะแล้วก็นมข้นจืดตำรับนี้เอาใจลูกหลานจริงๆนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยกระทะร้อนจ่ายกระจายหน่อยไปเดี๋ยวแย่งโอ้ไฟลุกเลยเหรอคะลุกปัดสียกไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่ข้างในอ่ะไส้ล้วนๆแป้งข้างนอกมีนิดเดียวเองเค็มๆหน่อยแต่กินเพลิน